สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงใหม่สาขาเชียงดาวได้รายงานอุบัติเหตุหมู่บนถนนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567เวลาประมาณ 17:24 น.ได้เกิดอุบัติเหตุรถรีเฟอร์โรงพยาบาลพร้าวชนกับรถกระบะทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายได้รับบาดเจ็บ6รายโดยผู้เสียชีวิตคือนางสาวภูสันนิสาอายุ26ปีเคสพรอมส่งต่อโรงพยาบาลสันทรายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสันทรายพร้อมลูกในครรภ์นายยงยุทธคนขับรถกระบะคู่กรณีอายุ51ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่แตงนางดาวเรืองอายุ46ปีนางสุนีอายุ54ปีและเด็กในครรภ์ผู้บาดเจ็บมี6รายคือนางสาวอนุสราอายุ34ปีรักษาที่โรงพยาบาลสันทรายอาการสีแดงนางแสงทองอายุ56ปีรักษาที่โรงพยาบาลสันทรายนางยุพินอายุ46ปีอาการแขนขวาผิดรูปรักษาที่โรงพยาบาลพร้าวนางทิพวรรณอายุ49ปีอาการปวดไหล่ซ้ายรักษาโรงพยาบาลพร้าวนายธัญกรอายุ45ปีรักษาที่โรงพยาบาลพร้าวนายกิติศักดิ์อายุ30ปีรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงและส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ที่เกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข1001เส้นเชียงใหม่พร้าวบ้านหลวงหมู่6ตำบลโหลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากการประสานข้อมูลเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลพร้าวรถรีเฟอร์โรงพยาบาลพร้าวทะเบียนจง8142เชียงใหม่ส่งตัวผู้ป่วยห้องคลอด DX พร้อมไปที่โรงพยาบาลสันทรายขาไปขณะเกิดเหตุฝนตกถนนลื่นทำให้รถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาดำหมายเลขทะเบียนผอพึ่งหอหีบ5347เชียงใหม่เสียหลักพุ่งชนกับรถพยาบาลผู้เสียชีวิต5รายได้รับบาดเจ็บ6รายรวมทั้งหมด11รายภารกิจของรถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยรอคลอดน้ำเดินความเร็วของรถพยาบาลขณะเกิดเหตุ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงกู้ชีพแม่โจ้ร่วมกับกู้ชีพพระวังหินกู้ชีพแม่ปังกู้ชีพแม่หอพระกู้ชีพแม่แวนและ ALS 4คันโรงพยาบาลพร้าวโรงพยาบาลแม่แตงโรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลนครพิงค์นำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลพร้าวโรงพยาบาลแม่แตงโรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลนครพิงค์จำนวน11ราย